มีเรื่องแปลกๆที่ท่านร้อยตำรวจเอกสนิทธรรมเชื่อสวนอัมพวันถนนประชาธิปไตยเขตดุสิตกรุงเทพได้เขียนบันทึกไว้เพื่อยืนยันว่าการเวียนไหวตายเกิดโอปติกะวิญญาณนี่เป็นเรื่องจริงตายแล้วไม่สูญแต่จะอยู่ในภพภูมิของวัตะสงสารดังที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิดกอย่างชัดเจนครับเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นคุณสนิท จำได้ว่าเป็นเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2493คุณสนิทยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านพักท่อสายตาไปยังสายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเอื่อยๆลงไปทางกรุงเทพบ้านแผนนหน้าแรงก็ได้อาศัยแม่น้ำนี่แหละอุปโภคบริโภคทำมาหากินแล้วก็คมนาาคมเสร็จแล้วหูของท่านก็ได้ยินเสียงคนเอะอะอยู่ที่ท่าน้ำถัดไปจากบ้านของท่านดังแววมา ในฐานะตำรวจมืออาชีพท่านก็รีบลงจากบ้านไปยังต้นเสียงไม่แน่นักอาจจะมีเหตุร้ายจะได้เข้าแก้ไขได้ทันก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปพอไปถึงก็เห็นคนมุงดูอะไรกันอยู่พอเดินเข้าไปคนก็แหวกทางให้ทำให้ท่านสามารถเข้าไปถึงต้นเหตุของเสียงเอะอะนั้นได้ในสมัครจิตรีเที่ยงกับนางสาวเหมาะลูกสาวกำลังช่วยกันยกสารไม้ขึ้นจากน้ำมาวางไว้บนตะลิ่ง กะด้วยสายตาคร่าวๆก็กว้างราวสอกศอกกว่า,วายาวประมาณสองศอกสูงประมาณสองศอกยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพียงแต่ไม่มีเสาติดมาด้วยเท่านั้นเองในสมัครก็รายงานให้ฟังว่าผมเห็นมันลอยตามน้ำมาพอถึงตรงนี้ก็หยุดครับแล้วก็วนเป็นวงกลมจากนั้นก็พุ่งเข้ามาใกล้กระตะลิงก็เลยเรียกนั่งเหมาะมาช่วยกันยกขึ้นนี่แหละครับผู้กอง คุณสนิทก็มองดูสารพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก็พลันรู้สึกเหมือนมีพลังอะไรอย่างหนึ่งพุ่งมากระทบจิตก็ทำให้พูดออกไปว่าเออเอาไปไว้ในที่ที่ถูกแดดให้แห้งซะก่อนแล้วค่อยหาที่ตั้งใหม่ก็แล้วกันกลับมาบ้านแล้วคุณสนิทก็เข้าห้องพระไปจุดทูปบูชาพระแล้วก็อธิษฐานว่าหากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในศารต้องการจะอยู่ที่บางไซนี้แล้วก็ขอให้แสดงนิมิตให้รู้ได้เถอะแม้ไม่มีนิมิตแต่ว่าคุณสนิทก็รู้สึก ผูกพันกับสารนั้นทุกครั้งที่ไปยืนดูก็เหมือนกับมีเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าเอาฉันขึ้นตั้งให้เป็นที่เป็นทางสัทีฉันจะได้เข้าไปอยู่สัทีแต่เอาตั้งไว้แบบนี้ฉันรู้สึกลําบากคุณสนิทก็พยายามติดต่อหาหมอตั้งสารพระภูมิแต่จนแล้วจนรอดก็หาไม่ได้คุณสนิทก็นึกถึงเจ้าของสารขอนิมิตก็ไม่ได้เห็นวีแววแต่แล้ววันนึงก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาคุณสนิทที่บ้าน เมื่อเชื้อเชิญให้เข้ามาในบ้านแล้วเขาก็เปลี่ยนอากัปกิริยาเป็นการประทับทรงทันทีข้าคือเจ้าพ่อหนุ่มแก้วชัยฤทธิ์เขาให้ข้ามาบอกเองว่าถึงเวลาจะตั้งศาลแล้วเจ้าของศาลเป็นเชื้อพระวง์นามว่าท่านหญิงเทพรศชีวิตของท่านอาภัพนักทรงคันแล้วตายทั้งกรมมีผู้เมตตาสร้างศาลไว้ทางเหนือของที่นี่ไปไกลามากเมื่อศาลล้ม หลดลงไปในแม่น้ำก็ลอยตามน้ำมาพอมาถึงบ้านแผนก็บันดาลด้วยฤทธิ์ขึ้นเกยตะลิงแต่ว่าเจ้าสองพ่อลูกนั่นมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมันไม่ได้จุดทูบเชิญลุยน้ำลงไปยกขึ้นมาเลยเองลองให้แม่บ้านของเองไปสอบถามมันดูว่าตั้งแต่มันยกสารขึ้นมาแล้วมันเจออะไรบ้างแม่บ้านของคุณสนิทก็ออกจากบ้านไปที่บ้านสองพ่อลูกก็พบว่านอนเป็นไข้มาสองทั้งวันแล้วลุกไม่ขึ้นคือพอยกสารขึ้นวันนั้นกลางคืนก็จับไข้ แม่บ้านคุณสนิทก็กลับมารายงานให้เจ้าพ่อหนุ่มเจ้าพ่อหนุ่มก็หัวเราะงอหายแต่แล้วก็ยังบอกอีกว่าวันไหนข้ายกสารให้เจ้าสองคนพ่อลูกนั้นจะต้องนำดอกไม้ทูบเทียนบางขอขมาร่างทรงให้จัดเตรียมเครื่องในพิธียกสารให้พร้อมกำหนดการอยู่ในอีกสามวันข้างหน้าคุณสนิทไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้มาก่อนก็ต้องเชื่อในที่สุดเมื่อกำหนดมาถึงร่างทรงเจ้าพ่อหนุ่มคนนี้ก็มาประกอบพิธียกสารโดยก,ดยกำหนดเอาตอนเย็น ร่างทรงบอกว่าท่านหญิงไม่ใช่พระภูมิแต่เป็นวิญญาณของผู้มีบาร,รมีในตัวจึงต้องยกตอนเย็นหลังจากยกศารแล้วร่างทรงก็ต้องค้างคืนที่บ้านคุณสนิทเพราะว่าเลยเวลาเรือกลับกรุงเทพแล้วนายสมัครกับนางสาวเหมาะสองพ่อลูกก็นำเครื่องขมาดอกไม้ทูปเทียนมาวางถวายที่ศาลปรากฏว่าอาการอึมครึมนั้นก็หายเป็นปกติสำหรับคุณสนิทคืนนั้นกลับนอนไม่หลับผุดลุกผุดนั่ง พอใกล้จะแจ้งก็เคลิมพอเคลิมก็เห็นใบหน้าของสตรีโบราณไว้ผมสั้นแค่ท้ายทอยใบหน้ากลมดูมีบุญงดงามแบบคนโบราณใบหน้านั้นลอยไปลอยมาให้คุณสนิทดูจนจดจำได้แม่นก็หายไปรุ่งเช้าร่างทรงก็จะกลับคุณสนิทก็ขอให้เจ้าพ่อมาลงสักครู่หนึ่งเพื่อสอบถามพอเจ้าพ่อหนุ่มลงมาท่านก็บอกว่าไม่ต้องถามแล้วข้าจะบอกให้ ที่เห็นเมื่อคืนนั่นแหละท่านหญิงเทพรสจะทําอะไรก็ให้ระลึกถึงท่านก่อนนอนก็ให้ระลึกถึงท่านก็จะคอยคุ้มครองให้รวมทั้งคนบ้านแผนรอบสารท่านก็จะดูแลให้ขอให้บอกให้ขอท่านเถอะเป็นไม่ผิดหวังจากวันนั้นเป็นต้นมาคุณสนิทก็บูชาท่านหญิงเนี่ยอยู่เสมอก็น่าแปลกภรรยาคุณสนิทต,ตั้งท้องท,ง,ทงทั้งทั้งที่ไม่น่าจะเป็นหลังท้องแก่ใกล้คลอดร่างของเจ้าพ่อหนุ่มคนนั้นน่ะก็มาหาที่บ้านอีกพอเข้าทรงก็หัวเราะใหญ่ ท่านหญิงท่านไหนมาบอกว่าท่านประทานลูกสาวให้พวกเองเวลาคลอดจะไม่เหมือนพี่ของมันที่ผ่านมาคอยดูกันเองก่อนแล้วกันหน้าประหลาดก็คือลูกสาวของคุณสนิทคนที่สามที่คลอดเอาเท้าออกมาก่อนเล่นอาวุนวายกันไปพักใหญ่ก่อนที่จะทําคลอดออกมาได้เป็นทารกที่แข็งแรงสมบูรณ์ยังไม่ได้ตั้งชื่อกะว่าพออีกสักระยะถึงจะหาผู้ตั้งชื่อให้เสร็จแล้วร่างทรงเจ้าพ่อหนุ่มก็มาที่บ้านอีกมาดูลูกสาวคนล่าสุดของคุณสนิทอ่า เจ้าพ่อก็บอกว่าท่านหญิงท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยจุดทูบบอกท่านหญิงท่านจะมารักษาของท่านเองอย่าทุบอย่าตีอย่าด่าว่าให้มันเกินเลยท่านหญิงท่านหวงลูกท่านถ้าหากว่าเองไม่มีบุญแล้วท่านไม่ให้หรอกอท่านประธานชื่อว่กกานิกานะให้เป็นไปตามนั้นเถอะแต่นั้นมาร่างทรงเจ้าพ่อหนุ่มก็ไม่ได้แวะเวียนมาอีกเลยอาจจะเป็นว่าเรื่องราวที่ท่านหญิงฝากมาสิ้นสุดลงก็เป็นได้ คุณสนิทลาออกจากราชการในปี2497มาอยู่ที่บ้านแผนกับภรรยาและลูกๆซึ่งต่อมาทำธุรกิจในกรุงเทพก็เลยย้ายมาจากบ้านแผนแล้วก็ไม่ได้ไปดูแลศาลอีกเลยจนกระทั่งปี2498ร่างทรงเจ้าพ่อหนุ่มก็มาอีกมาที่บ้านของคุณสนิทในกรุงเทพท่านมาบอกว่าเอ,อผู้กองไม่รู้เหรอว่าหลังจากผู้กองมาอยู่กรุงเทพชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ดูแลศาลให้ดี มีปลวกมดกินยนตเสาขาดสารลงมากองกระดินท่านหญิงต้องไปอาศัยต้นไม้อยู่เดือดร้อนมากท่านไม่ไปที่อื่นเพราะว่าท่านชอบเด็กๆชอบคนบ้านแพนแต่เมื่อทุกคนพากันลืมท่านท่านก็จะรอสักระยะถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรก็จะไม่ปกปักรักษาป้องกันให้เด็กและผู้คนอีกต่อไปคุณสนิทฟังแล้วก็รู้สึกตกใจแต่ก็ยังหาเวลาลงไปจัดการไม่ได้ที่สุดก็มีข่าวจากคนบ้านแผนมาถึงคุณสนิทว่า มีเด็กลูกหลานชาวบ้านแผนจมน้ำตายไปสองศพซ้อนแล้วก็มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากเป็นเรื่องที่น่าตกใจคุณสนิทจึงได้รับการติดต่อจากร่างทรง,งเจ้าพ่อหนุ่มถึงที่บ้านเจ้าพ่อหนุ่มก็บอกกับคุณสนิทบอกว่าการที่มีคนตายการมีคนเจ็บป่วยไม่ใช่เพราะท่านหญิงเทพรสเป็นผู้บันดาลน,นะหากแต่เป็นเพราะอำนาจของผีร้ายท่านหญิงท่านทรงวางเฉยไม่คอยคุ้มครองป้องกันก็เหมือนกับที่ชาวบ้านแผนวางเฉยกับท่านนั่นแหละ คุณสนิทก็เลยต้องเข้าไปจัดการอีกครั้งหนึ่งจนศาลของท่านหญิงเทพรสได้รับการตั้งขึ้นอีกคราวนี้ก็คงจะทําให้ชาวบ้านได้สํานึกว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แม้ไม่เชื่อถือแต่ก็อย่าลบหลู่อะไรทํานองนั้นส่วนท่านหญิงท่านก็มักจะมาปรากฏให้คุณสนิทเห็นอยู่เสมอแม้วในกรุงเทพทั้งหมดนี้คือเรื่องที่ท่านร้อยตํารวจเอกสนิทธรรมเชื่อได้เขียนบันทึกไว้นะครับเพื่อยืนยันว่าการเวียนไหยตายเกิดอุปติกะวิญญ,ญาณน,นี่เป็นเรื่องจริง ที่สุดหากผู้ใดได้ศึกษาพระอภิธรรมปิดกอย่างท่องแท้แล้วจะพบว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเป็นพระสัพพัญยูอย่างแท้จริงครับท่านบุฟังพูดถึงป่าไม้เนี่ยครับมันมีความจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์มากมายไม่ใช่เฉพาะชีวิตมนุษย์แต่ชีวิตสัตว์ทุกชนิด ก็จะต้องพึ่งพาอาศัยต้นไม้เนี่ยเป็นสำคัญที่ไหนมีป่าไม้มากที่นั่นก็มีฝนตกต้องตามฤดูกาลการเพราะปลูกก็ได้ผลดีคนจิตใจกระวนกระวายผุ้งซ่านเดินเข้าไปใต้ร่มไม้เห็นใบไม้เขียวชอุม่มจิตใจก็เป็นสุขขึ้นมาอย่างประหละัดแล้วป่าไม้เนี่ยมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับป่าไม้ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสุดท้ายของชีวิตพระองค์ได้ทรงประสูติก็ที่ในป่าคือสวนป่าลุมพินีวันทรงตรัสรู้ธรรมอันประเสรศิฐซึ่งมีชื่อว่าอริยสัจสี่ก็ในป่าซึ่งใกล้แม่น้ำเนรัญชราทรงแสดงปฐมเทศนาคือการประกาศยังพระธรรมจักร ครั้งแรกก็เกิดขึ้นในโลกก็ที่ป่าซึ่งเป็นที่เลี้ยงกวางของเจ้าเมืองพาราณสีที่เรียกกันว่าป่าอิสิปตนะมรุกขทยวันชีวิตพระพุทธเจ้าส่วนมากล้วนเกี่ยวข้องอยู่กับป่าทั้งสิน้นเช่นป่าเวลุวันป่าเชตวันป่ามหาวันป่าอัมพวันแล้วก็ในวาระสุดท้ายของชีวิตพระองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพานในท่ามกลางป่าไม้ที่เรียกว่าสวนป่าสารวัน พระษาวกซึ่งเป็นกำลังเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกาลส่วนมากก็บรรลุธรรมสำเร็จพระอาหารหันต์กันท่ามกลางป่าไม้หลวงปู่เสาหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นแล้วก็พระอริยสงฆ์อีกมากมายก็รู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารก็ในท่ามกลางป่าไม้กันทั้งนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นประโยชน์ของต้นไม้และป่าไม้ก็ทรงห้ามพระพิสุสงฆ์ทำลายต้นไม้และพืชพันธ์ต่างๆเพราะว่าต้นไม้นี่จัดได้ว่าเป็นของมีชีวิตการตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำลายชีวิตชนิดหนึ่งแล้วเราเชื่อว่าต้นไม้บางต้นนี่เป็นที่อาศัยของรุกขเทวดาการทำลายต้นไม้บางต้นจึงเปรียบเหมือนเป็นการทำลายที่อยู่ที่อาศัยของคนอื่นถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นเทวดา จะปฏิเสธว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็บอกมีในคำพีพระอภิธรรมก็บอกว่ามีมีทั้งผีทั้งเทวดาและมูลเหตุที่ทำให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามภิกษุตัดต้นไม้ก็เกิดจากเทวดานี่เองคือมีภิกษุรูปหนึ่งไปตัดต้นไม้ที่เป็นที่อยู่ของรุูปเทวดา เทวดาตัวนั้นก็เดือดร้อนก็ไปกราบทูลฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุตัดไม้ทําลายป่าจังหวัดตากนี่เคยขึ้นชื่อว่ามีป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทยแต่ละอําเภอเมื่อสิบปีก่อนมองไปทางไหนนี่ไม่ว่าจะเป็นป่าดอยขุนเขาก็จะเห็นแต่ต้นไม้ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ไม้สักไม้เต่งไม้รังระงานเรียงรายไปทั่ว ดอกสีสันต่างๆดูแล้วสดชื่นแล้วเกินสัตว์ป่าทุกชนิดเสือหมีกวางกระทิงอีเก้งอาศัยอยู่เยอะแยะฝนก็ตกชุกมากที่สุดนะที่จังหวัดตากเนี่ยเฉพาะเสียมเพอตะวันตกกับแม่สอดแม่รามาดอุ้มผางท่าสองอย่างชาวไร่ชาวนาไม่เคยเดือดร้อนฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน จะเห็นแต่ป่าที่เตียนโลง่งเห็นแต่ภูเขาหัวโลนไม่มีต้นไม้ถนนหนทางตัดผ่านไปถึงไหนป่าไม้ก็ถูกตัดถูกทําลายไปถึงที่นั่นสัตว์ป่าทั้งหลายก็หาดูได้ยากที่นี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าต้นโพครับ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ภายใต้ต้นโพชาวพุทธส่วนมากก็ถือกันว่าต้นโพเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การนับถือกราบไหว้เหมือนกับปูชนียวัตถุอื่นๆที่เป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาชาวพุทธส่วนมากอะ่ะเขาไม่มีใครกล้าตัดต้นโพไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คือเมื่อพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงเสด็จไปประทับอย่างมุมหนึ่ง แล้วทอดพระเนตรมองดูต้นโพเป็นเวลาถึงเจ็ดวันด้วยความเห็นบุญคุณที่ได้อาศัยร่มเง,งาของต้นโพเป็นที่ตรัสรู้เราก็จะเห็นได้ว่าวัดทุกวัดในประเทศไทยจะมีต้นโพปลูกอยู่ตามบริเวณวัดเสมอที่วัดศรีบุญเรืองคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนี่เขาเรียกวัดศรีบุญเรืองคําว่าสรีทางภาคเหนือแปลว่าโพเช่นต้นไม้สรีก็คือต้นไม้โพเนี่ย แต่ก่อนนั้นมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่บเบ้อเลยชาวบ้านก็ตั้งชื่อวัดนี้ก็คือวัดสรีบุญเหลืองเนี่ยอายุหลายสิบปีที่ลำต้นมีผ้าเหลืองมัดอยู่วันสำคัญทางาศาสนาก็มีคนไปกราบไหว้เป็นประจำโดยเฉพาะวันสงกรานจะมีชาวพุทธทั้งเด็กตัวเล็กๆหนุ่มสาวผู้า่าผู้แก่เอาน้ำอบน้ำหอม น้ำขมิ้นสมปล่อยไปรดหรือว่าประพรมตามต้นโพนี้เป็นประจำแม้ว่าต้นโพต้นนี้จะแผ่กิ่งกา้านย้อยลงมาถึงดินก็ตามก็ไม่เคยมีใครกล้าตัดเพียงแต่หาไม้ไปคำตามกิ่งก้านเท่านั้นต่อมาหลังจากที่เจ้าอาวาสอง์เก่าลาสิกขาไปก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนามว่าพระอาจารย์สมบูรณ์เป็นพระนักพัฒนามาจากคุ้ยซ่านฝั่งพมา่าเคยพัฒนาวัดต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองมาหลายวัดแล้ว มาเป็นสมพันธ์ก็พยายามพัฒนาวัดสีบุญเรืองให้เจริญรุ่งเรืองก่อสร้างเสนาสนะสวยงามหลายอย่างแต่เนื่องจากที่ดินของวัดคับแคบก่อสร้างอะไรมากไม่ได้เพราะว่าที่ดินส่วนมากที่เหลือก็ว่างอยู่ก็อยู่ในเขตของเงาต้นโพเนี่ยดังนั้นพระอาจารย์สมบูรณ์ก็ปรึกษาหารือกับกรรมการวัดเพื่อทาการตัดต้นโพนั้นทิง้งกรรมการวัดส่วนมากแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรตัดเพราะว่าต้นโพต้นนี้ให้ความร่มเย็นแก่วัดมากนักแล้วก็เป็นที่กราบ ไหวของคนทั่วไปแต่เมื่อพระอาจารย์สมบูรณ์ยกเอาเหตุผลต่างๆมาอ้างพวกกรรมการก็เลยจนใจที่จะคัดค้านก็เลยยกให้เป็นการตัดสินใจของพระอาจารย์สมบูรณ์เองพระอาจารย์สมบูรณ์ก็เลยตัดสินใจตัดต้นโพนั้นทิ้งเมื่อถึงวันที่จะลงมือตัดไม่มีชาวบ้านและพระเนนองคไหนกล้าตัดเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความเกรงกลัวจะเป็นอันตรายต่อตนเองดังนั้นพระอาจารย์สมบูรณ์กับลูกศิษย์ของตัวชื่อนายดมแสนก็พากันลงมือตัดเอง ในที่สุดต้นโพที่เคยให้ความร่มเย็นเป็นที่อาศัยพักหลับนอนของนกหลายชนิดมานานแสนนานก็โค่นล้มลงคนเฒ่าคนแก่หลายคนยืนมองดูด้วยความเสียดายคณะสัตยาและพระภิกษุสาม,มเณรก็ช่วยเห็นขนเลาลำต้นและก,กิ่งก้านที่พระอาจารย์สมบูรณ์ในดมแสนตัดไว้เป็นท่อนๆไปทิ้งหลังจากวันที่ตัดต้นโพนั้นไม่นานนายดมแสนลูกศิษย์ของพระอาจารย์สมบูรณ์ก็ล้มป่วยลงปวดหัววิงเวียนอาจเจียนออกมาเป็นเลือดคราวละมากมาก กินยาอะไรชนิดไหนก็ไม่หายไปหาแพทย์ทั้งหมอโบราณหมอปัจจุบันอาการที่ว่าก็ไม่ดีขึ้นยิ่งสุดหนักลงกว่าเดิมแล้วในดึกของคืนวันหนึ่งนายดมแสนก็สิ้นใจตายคืนที่นายดมแสนสิ้นใจตายนั้นมีเสียงประหลาดร้องระงม,มดังไปทั่วหมู่บ้านคล้ายๆกับเสียงนกแสกหลังจากคืนที่นายดมแสนสิ้นใจตายเพียงไม่กี่วันก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนเห็นท่านอาจารย์สมบ,บูรณ์อีกเลย ถามพระเนนที่อยู่ในวัดก็ตอบว่าท่านหนีไปอยู่ฝั่งพม่าแล้วแล้วข่าวที่คณะศรัทธาวัดศรีบุญเรืองได้ทราบเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือหลังจากที่พระอาจารย์สมบูรณ์หนีไปฝั่งพม่าแล้วก็มีอาการคลุ้มคลั่งละเมอเพ้อจะคําว่าไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้วจนในที่สุดญาติก็เลยขอให้ลาศิกขาท,ทั้งท้งที่เป็นบ้าเนี่ยพาไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายก็เพิ่งสิ้นใจตายไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองปัจจุบันนี้ที่วัดศรีบุญเรืองก็ยังมีต้นโพยต้นหนึ่ง ก็คนเขาก็ถามท่านเจ้าวาดว่าทําไมไม่ตัดทิ้งท่านก็บอกว่าไม่อยากจะเป็นเหมือนกับนายนดมแสนไม่อยากจะเป็นเหมือนอาจารย์สมบูรณ์ครับสิ่งใดที่คนโบราณเขาเคารพนับถือเขาถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของควรเคารพบ,บูชาก็อย่าไปลบลู่อย่าคิดว่าตัวเองฉเฉลียวฉลาดคนเก่าแก่โบราณโง่งมง่าย ถืออะไรไม่เข้าเรื่องอคนโบราณคงไม่โง่เง่ามาเป็นพันปีแล้วครับเขาคงจะมีความรู้ความสามารถพอที่จะรู้อะไรเป็นอะไรไม่อย่างนั้นเขาคงไม่รักษาผืนแผ่นดินไว้ให้คุณได้อยู่ได้อาศัยกันมาจนทุกวันนี้หรือถ้าหากว่าไม่เชื่อว่าภูมิปัญญาของคนโบราณที่เขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแล้วก็ไม่ควรลบหลู่ คุณจะทดลองดูบ้างก็ต้นโพยังมีเยอะครับลองตัดดูมั่งก็ได้แล้วคุณก็จะได้รู้ว่าทำไมอาจารย์สมบูรณ์จะถึงได้เป็นบ้าเป็นหลังไปจนกระทั่งแกต้องตายไปครับนั่นเป็นเรื่องที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้ครับเรื่องของพูดผีแหลวิญญาณนั้น ใครไม่เชื่อว่าจะมีจริงก็ช่างเขาแต่สำหรับคุณอดุลแล้วเชื่อหัวเด็ดตีนขาดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอะไรครับเพราะพ่อ,พอแกเจอมาแล้วกับตัวเองแล้วถึงแม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันจะผ่านมานานแล้วนับสิบปียี่สิบปีแกก็ไม่มีวันลืมมันได้เลยจริงๆคุณอดุลเป็นคนเมืองเหนือแต่ไปอาศัยอยู่กับบ้านของป้าที่กรุงเทพ ในช่วงที่แกยังเรียนอยู่แล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่ทำให้แกต้องขูจรไปพบกับเรื่องที่กลัวที่สุดในชีวิตเข้าจริงๆตามปกตินั้นแกเป็นคนที่เชื่อและกลัวผีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่กับบางครั้งแม้ว่าจะกลัวแสนกลัวก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงกับหนทางที่จะนำไปใกล้กับสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งหนทางที่ว่านี้แกก็หมายถึงเรื่องของการตายความตายรวมถึงงานศพของญาติสนิทมิสายด้วย แต่ว่าก็ไม่ปฏิไม่สามารถจะปฏิเสธกับงานอย่างนี้ได้เลยโดยเฉพาะกับคนที่สนิทชิดเชื่อกันคุณอดุลมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่ออาคมเขาเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่แถวพระขนงความสนิทสนมของแกกับอาคมก็ทำให้แกได้เข้าไปรู้จักสนิทกับครอบครัวของเขาด้วยซึ่งคนในครอบครัวอาคมก็รักและเอ็นดูคุณอดุลเหมือนกับเป็นลูกหลานในบ้านคนหนึ่งยามที่มีโอกาส แกกับเพื่อนๆก็มักจะไปน,นอนค้างอ้างแรมที่บ้านของอาคมอยู่บ่อยๆเพราะว่าบรรยากาศบ้านเขาอยู่ติดคลองพระขนงอากาศดีโดยเฉพาะในวันหยุดกลุ่มของอพวกคุณอดุลก็จะไปสมหัวกันจนเป็นเรื่องปกติอาคมเนมีคุณตาอายุราวๆสักเจ็ดสกว่าอยู่ด้วยคุณตาท่านนี้ก็เอ็นดูพวกคุณอดุลแต่ก็มักจะดุด่าว่ากล่าวหากว่าบางครั้งบางคราว พวกคุณอดุลก็มักจะทําอะไรพิเรนพิเรนตามประษาวัยรุ่นกันคุณตามักจะบน่นเวลาพวกคุณอดุลจับกลุ่มกินเหล้ากันแกก็จะบ่นจะดา่าแต่ก็มานั่งคุยร่วมกับลูกหลานในวงเหล้าด้วยใครเมามากออกอาการให้เห็นแกก็จะคอยตบเพิดให้ไปนอนคอยควบคุมให้เด็กๆได้สนุกสนานอยู่ในกรอบไม่ให้ก่อความรําคาญให้ใครทุกคนก็ทั้งรักทั้งกลัวคุณตาของอาคมกันทั้งนั้น ในระยะหลังๆคุณตาเริ่มมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรนะ่นักแกเจ็บป่วยอดอดแอดแอดเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งคุณตาของอาคมก็จากทุกคนไปด้วยโรคชาราสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับบรรดาลูกหลานตลอดจนคนใกล้ชิดทุกคนคุณอดุลนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับบรรยากาศของความตายเอาซะเลยเพราะว่าแกเป็นคนกลัวผีแบบฝังหัวแต่กับครั้งนั้น อ่าแกก็ไม่มีสิทธิจะหลีกเลี่ยงได้ก็เลยต้องไปช่วยงานศพของคุณตาทุกคืนจนกว่าจะถึงวันเผาในคืนที่เจ็ดก่อนจะถึงวันเผาอาคมได้ขอร้องให้คุณดุลแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกสองคนนอนเป็นเพื่อนมันเพราะมันบอกว่ามันกลัวกลัววิญญาณคุณตาจะมาเยี่ยมอย่างที่เคยได้ยินว่าถ้าครบเจ็ดวันแล้วคนตายจะรู้ตัวว่ากําลังจะต้องจากไปสู่อีกภพอีกภูมินึงจึงมักจะมา ร่ำลาญาติพี่น้องลูกหลานหรือว่าคนใกล้ชิดเจ้าอาคมนี่มันกลัวจะเจอคุณตาก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆอ,อยู่ด้วยกันคุณอดุลก็จำใจต้องอยู่ตามคำขอร้องของเพื่อนทั้งที่ตัวเองก็กลัวแสนกลัวคืนนั้นทุกคนก็ตั้งวงร่ำสุราเพื่อดับความกลัวกินกันถึงประมาณห้าทุ่มก็เลยพากันเข้านอนโดยแยกกันนอนคนละมุงนะมุงละสองคน คุณอดุลหลับสนิทในช่วงแรกแต่เมื่อตื่นกลางดึกเพราะหูแว่วได้ยินเสียงเม่นใครมาเดินสวบสาบวนเวียนอยู่รอบรอบมุง้งพอลืมตาขึ้นแกก็ต้องตะลึงตาค้างเหงื่อการแตกพลักพลัก,ลกเมื่อเห็นร่างของคุณตากําลังเดินวนเวียนอยู่รอบมุง้งที่คุณอดุลกับเพื่อนอีกคนกําลังนอนอยู่ร่างคุณตาเดินวนเวียนอยู่ครู่หนึ่งแล้วแกก็นั่งลงกับพื้นลักษณะนั่งชันเข่าขึ้นข้างหนึ่ง สองมือของแกกำลังง่วนอยู่กับการม้วนใบจากอันเป็นลักษณะท่าทางที่คุณอดุลคุ้นเคยในสายตาแกก็หลับตาปีไม่กล้าม,มองต่อด้วยความกลัวจนสุดชีวิตจนกระทั่งมารู้สึกที่แขนว่ามีคนมาสะก,กิดเหมือนต้องการเรียกให้ตื่นแต่คุณอดุลก็ไม่กล้าพอจะลืมตาขึ้นมามองกระทั่งแรงสะก,กิดนั้นเปลี่ยนมาเป็นการหยิกจนกระทั่งแกรู้สึกเจ็บก็เลยจำใจต้องปลือตาขึ้นมอง,ท,งทั้งที่กลัวจนแทบขาดใจ ทันทีที่ลืมตาขึ้นแกก็รู้สึกโล่งอกอย่างกัสวรรค์มาโปรดเพราะว่าผู้ที่มาสกิดแขนนั้นไม่ใช่ผีคุณตาแต่ว่าเป็นเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆและมันก็คงอาการแย่พอๆคุณดุลคือใบหน้าส่อแสดงความหวาดกลัวสุดชีวิตเหงื่อเม็ดโปง้งเกาะพร้าวเต็มใบหน้าเนื้อตัวสั่นงกไปหมดก่อนที่จะเกิดอะไรไปมากกว่านั้นคุณดุลก็ต้อง สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงของอาคมร้องตะโกนออกมาดังลั่นด้วยความตกใจกลัวและทันทีที่ผีคุณตาได้ยินเสียงแหกปากของหลานรักร่างของแกก็อันตรธานหายไปไปต่อหน้าต่อตาคุณอดุลกับเพื่อนคนที่นอนอยู่ม้งเดียวกันทุกคนในบ้านตกใจตื่นกันหมดคุณอดุลก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ของอาคมฟังตอนแรกท่านทำท่าจะไม่เชื่อ แต่เมื่อทุกคนยืนยันขันแข็งท่านก็นเลยบอกว่าถ้ากลัวก็ไม่ต้องนอนแล้วเพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลาเกือบตีสี่ทุกคนก็เลยมานั่งจับกลุ่มคุยกันโดยเปิดไฟสว่างสวัยทั่วบ้านจนกระทั่งเชา้าหลังจากเผาศพคุณตาไปเรียบร้อยคุณอดุลกับเพื่อนๆก็ไม่กล้ามานอนค้างที่บ้านของอาคมเป็นเวลาหลายเดือนจนเหตุการณ์ล่วงเลยไปนานมากพอสมควรความกลัวก็เริ่มเจือจางลง ทุกคนก็เริ่มกลับไปสิงสถิตยอยู่ที่บ้านของอาคมอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็แยกย้ายจากกันไปครับเรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งครับเกิดที่หนองโกกีเดิมที่หนองโกกีเนี่ยเป็นแค่หนองน้ำขนาดใหญ่ไม่มีชื่ออยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็ มักจะใช้หนองน้ำดังกล่าวเป็นแหล่งหาปลารวมทั้งพวกเด็กซนในหมู่บ้านก็ยังใช้หนองน้ำแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมเล่นน้ำกันในยามที่อากาศร้อนอีกด้วยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งโกกีผู้ชายชาวจีนที่มีอาชีพรับซื้อขวดแล้วก็ของเก่าในหมู่บ้านได้ลงไปวางตาข่ายดักปลาในหนองน้ำขณะที่กำลังวางตาข่ายอยู่นั่นเองตะคริวมันเกิดจับแก่ขึ้นมาอย่างกระทันหันประกอบกับ เวลาช่วงนั้นเป็นเวลาพบคำํำไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุสักคนแกก็เลยจมน้ำตายในที่สุดซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนี่เองที่ต่อมาชาวบ้านเขาก็ต่างตั้งชื่อให้หนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองโกกี่นับแต่โกกี่ได้จากไปชาวบ้านที่เคยหาปลาในหนองน้ำอย่างคึกคักถึงกับไม่ยอมย่างกลเข้าไปยังบริเวณหนองโกกีอีกเลย เหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องด้วยพวกเขาต่างกลัวกันว่าวันดีคืนดีในตอนที่พวกเขากําลังเพลิดเพลินอยู่กับการหาปลากูกีอาจจะโผล่หน้าออกมาทักทายแล้วก็ชวนผู้โชคร้ายเหล่านั้นไปอยู่ด้วยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงจะหัวใจวายตายกันพอดีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นเพียงแค่ความกลัวไม่มีเหตุผลที่พวกผู้ใหญ่รู้สึกแล้วก็คิดไปเอง หากทั้งหมดมันกลับตรงข้ามกับบรรดาเด็กทรโมนในหมู่บ้านที่ไม่ได้รู้สึกรู้สาหรือว่าคล้อยตามสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดแต่อย่างใดบรรดาเด็กซนก็ยังคงไปเล่นน้ําในหนองโกกีเป็นปกติเหมือนสมัยมายังไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเสร็จแล้วเรื่องมันก็บังเกิดขึ้นจนได้เมื่อเด็กซนเหล่านั้นเล่นน้ําอย่างเพลิดเพลินจนถึงเวลาใกล้ค่าขณะที่พวกเขากําลังสนุกสนานอย่างลืมตัวนั่นเอง สายตาของสมาชิกในกลุ่มก็เหลือบไปเห็นใครบางคนกำลังพายเรือวางตาข่ายดักปลาอยู่อีกฟากหนึ่งของหนองน้ำด้วยความอยากรู้อยากเห็นปนด้วยความสนตามวัยมันก็ทำให้เด็กสนซึ่งเห็นก่อนใครเพื่อนถึงกระตะโกนถามผู้ที่กำลังง่วนอยู่กับภารกิจไปว่าเป็นยังไงบ้างได้ปลาได้ปูเยอะหรือเปล่าถ้าได้ได้เยอะขอแบ่งไปแกงหน่อยได้ไหมปรากฏว่าแทนที่ใครคนนั้นได้ยินคำถามครั้งแล้วครั้งเล่า จะหันมาสนใจหรือว่าตอบคำถามแต่เขากลับทำภารกิจต่อไปได้วยท่าทีเฉยเมยเหมือนไม่ได้ยินคำถามของเด็กซนตดอย่างใดเมื่อเด็กซนเห็นว่าร่างนั้นไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งรอบข้างไอ้เจ้าทรรมนลน้อยก็เลยตัดสินใจว่ายน้ำตรงไปยังลำเรือที่ลอยลำอยู่หมายจะไปดูหน้าให้แน่ชัดว่าเขาคนนั้นเป็นใครกันแน่ทำไมถึงพูดแล้วยอมพูดด้วยทันทีที่เจ้าทรรมบลว่ายน้ำไปถึงตรงที่เรือจอดอยู่ เขาก็กลับพบว่าเรือลำนั้นเจ้าของพายไปจอดไว้อีกฟากหนึ่งของหนองน้ำแล้วเอ๊ะทำไมเรือถึงได้พายเร็วนะะักอะก่อนหน้าที่จะว่ายน้ำม,มาถึงเรือมันยังลอยลำนิ่งอยู่นี่ว่าเอาว่าเป็นไงเป็นการลองเข้าไปดูอีกทีดีกว่าคิดได้อย่างนั้นเด็กซนก็ตัดสินใจว่ายน้ำปรีเข้าไปยังเรือลำดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่สองพอเด็กซนว่ายน้ำเข้าไปถึงตรงที่เรือลอยลำอยู่ผลกลับเป็นเช่นเดิมคือเรือหายไปอีกแล้ว คราวนี้มันดูแปลกไปกว่าเดิมหน่อยตรงที่แม้เด็กน้อยพยายามสอดสายสายตามมองไปรอบตัวเพื่อมองหาเรือว่าไปจอดอยู่ตรงไหนกลับมองไม่เห็นลำเรือแต่อย่างใดซึ่งมาเป็นอย่างนี้เด็กซนก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาภากลที่เกิดขึ้นความอยากรู้อยากเห็นมันกลับกลายไปในความรู้สึกอย่างหน้าเหลือเชื่อขณะกำลังสับสนกับเหตุการณ์ตรงหน้าเพื่อนที่อยู่ร่วมวงสนุกด้วยก็ตะโกนเรียกเขาเพื่อต้องการจะบอกว่า ตอนนี้พวกเพื่อนๆกำลังจะขึ้นจากน้ำแล้วก็กลับบ้านกันแล้วให้รีบๆหน่อยครั้นเจ้าเด็กซนได้ยินเสียงเพื่อนเรียกเขาก็ต้องสลัดความคิดเมื่อครู่ทิ้งไปพร้อมกับว่ายน้ำกลับไปยังกลุ่มเพื่อนที่กำลังขึ้นจากน้ำด้วยความไม่รีบเร่งอะไรมากนักแต่ครั้นเขาว่ายน้ำไปได้ครึ่งทางเท่านั้นเรือประหลาดลำที่เขาตามหาสักครู่ปรากฏว่ามาปรากฏขวางทางเขาไว้เอ๊นี่มันคืออะไรกันแน่ตอนที่อยากเจอมันก็หนีไป แต่ตอนที่ไม่อยากเจอมันกลับมาหาถึงแม้ว่าเด็กซนจะอยู่ในอาการงงงวยและสับสนแต่เขาก็ยังพยายามใช้สายตาสำรวจสิ่งที่มาขวางอยู่และทันทีเมื่อสายตาทำมนน้อยเหลือบมองไปเห็นผู้ที่อยู่บนเรือเขาก็แทบเป็นลมหมดสติเลยทีเดียวจะไม่ให้มีอาการดังกล่าวได้ยังไงในเมื่อเจ้าของเรือลำนั้นก็คือโกกี่ผู้ที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายเดือนก่อนนั่นเอง เด็กซนไม่รอให้โกกี่เอ่ยปากถามหรือว่ายิ้มให้ใเขารีบจำเข้าฝังอย่างไม่คิดชีวิตปากกกตะโกนร้องบอกเพื่อนๆนที่ยืนรออยู่บนฝั่งถึงเรื่องราวที่เพิ่งประสบมาแบบสดสดร้อนๆและทันทีที่พวกเพื่อนๆนของเขาได้ยินสิ่งที่เด็กซนบอกเหล่าูงทรโมนถึงกระแตกคือไปคนละทิศคนละทางโดยไม่รอเพื่อนที่อยู่ในน้ําแม้แต่คนเดียวปัจจุบันนี้หนองน้ําดังกล่าวนี่ก็คือหนองโกกี่นี่ได้ถูกถมไปแล้วครับ เพื่อเอาพื้นที่ไปสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เหลือร่องรอยความน่ากลัวเมื่อครั้งอดีตให้เห็นสักนิดเดียวส่วนเด็กสนที่ประสบเรื่องราวอันชวนขนพองสยองกล้าวนั้นก็คือคุณวินัยผู้เล่าเรื่องนี้แหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ